บริษัทลิขิตลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับก็ปัจจุบันนั้นเป็นบริษัทให้สินเชื่อนะครับรถยนต์สาธารณะทุกประเภทนะครับโดยปัจจุบันนั้นพอร์ตหลักของทางบริษัทเองก็จะเป็นรถยนต์สาธารณะประเภทรถแท็กซี่นะครับณปัจจุบันครับคุณณชาคะถามงี้ดีกว่าว่าสัดส่วนรายได้ของเราก็คือปล่อยลิสซิ่งให้กับรถแท็กซี่เป็นหลักใช่ไหมคะสัดส่วนรายได้เท่าไหร่อย่างไรบ้างคะณปัจจุบันนะครับสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นก็คือประมาณสัก 60% เนี่ยจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมในการขายรถแท็กซี่ป้ายแดงพร้อมใช้งานนะครับแล้วอีกประมาณสัก 30-35% ก็จะเกิดจากตัวดอกเบี้ยนะครับตัวบริการด้านสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อรถสาธารณะทุกประเภทนะครับรวมถึงรถแท็กซี่แล้วก็รถเชิงพาณิชย์ประเภทอื่นๆด้วยซึ่งเราจะเรียกง่ายๆก็คือพวกรถป้ายเหลืองนะครับซึ่งประกอบด้วยก็จะมีพวกที่เป็นรถเทรลเลอร์รถขนส่งรถโลจิสติกนะครับรถตู้รถมินิบัสเป็นต้นนะครับแล้วอีกประมาณสัก5-7%ก็จะเป็นธุรกรรมอื่นๆของทางบริษัทนะครับเช่นพวกบริการสินเชื่อแฟคเตอริงนะครับซึ่งก็เป็นธุรกรรมใหม่ที่บริษัทเพิ่งทำขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวธุรกรรมที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนะครับคือตัวโบรกเกอร์ที่เป็น in-house broker ของทางบริษัทเองตัวนี้ก็เป็นธุรกรรมใหม่ซึ่งเราเพิ่งทำมาได้แค่ปีเดียวตัวนี้ก็ได้ผลตอบรับที่ดีค่อนข้างมากครับนะคะอยากให้คุณณัชชาเนี่ยเล่าก่อนค่ะว่าภาพธุรกิจน่ะก่อนเกิดโควิดเป็นยังไงและหลังเกิดโควิดเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันมากไหมแล้วก็มีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะครับซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงนะครับก่อนสภาพณปัจจุบันก่อนโควิดเนี่ยคือพอร์ตของทางบริษัทเมสซิฟลิสซิ่งเองเนี่ยก็จะหนักไปทางด้านรถสาธารณะประเภทรถแท็กซี่นะครับก็จะเวทอยู่ประมาณ 90% นะครับกับอีก 10% เป็นรถที่ทางบริษัทก็จะเรียกว่านอนแท็กซี่แล้วกันนะครับก็จะเป็นรถป้ายเหลืองประเภทอื่นๆนะครับซึ่งพอเราประสบปัญหาภาวะโควิดที่ทุกคนประสบตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาครับทางบริษัทก็เลยมีนโยบายนะครับว่าในอนาคตเนี่ยการเดินก้าวหน้าของบริษัทเนี่ยก็จะมีการปรับโมเดลเล็กน้อยนะครับเพื่อจะให้ลดการพึ่งพิงของพอร์ตรถแท็กซี่นะครับซึ่งทางบริษัทเองก็มองว่าภายในระยะเวลาประมาณสัก3-5 ปีในอนาคตเนี่ยบริษัทอยากจะปรับพอร์ตนะครับไปทางนอนแท็กซี่ให้มากขึ้นนะครับให้เป็นพอร์ตเนี่ยเวทอยู่ประมาณสัก50-50นะครับก็คือ 50% แท็กซี่ 50% เป็นนอนแท็กซี่ค่ะนะคะตรงนี้นี่ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีเลยนะคะคุณณชาแล้วก็ใช่ครับแล้วเรามีขยายความนะคะว่าโมเดลธุรกิจใหม่ของเราเนี่ยเราจะไปลุยทางด้านไหนอย่างไรเพิ่มขึ้นครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับคือทางบริษัทเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะปรับพอร์ตให้เป็นประมาณ50-50นะครับเพื่อที่ว่า1ลดความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าในสภาวะปัจจุบันในสภาวะโควิดเนี่ยทางบริษัทก็เลยเห็นหลายๆเซกเมนต์ของธุรกิจรถสาธารณะที่เป็นรถป้ายเหลืองนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเลยนะครับอาทิเช่นรถมินิบัสณปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายทางภาครัฐเองที่จะต้องเปลี่ยนรถตู้สาธารณะมาเป็นรถมินิบัสนะครับตอนนี้ก็จะมีความต้องการสินเชื่อรถมินิบัสประเภทนี้ค่อนข้างสูงนะครับตัวที่สองเลยก็จะเป็นรถพวกประเภทรถโลจิสติกนะครับซึ่งก็คือเป็นรถขนส่งพวกสินค้าอีคอมเมิร์ซนะครับ delivery แล้วแต่ที่เราสั่งกันทางบ้านนะครับตัวนี้ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากและมีความต้องการในตลาดค่อนข้างสูงนะครับซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยก็มองว่าอยากจะไปรุกในเซกเมนต์พวกนี้มากขึ้นนะฮะในเบื้องต้นนี่เราได้ไปรุกแล้วหรือเปล่าคะในการทำธุรกิจตรงนี้คือธุรกิจในหมวดที่ผมกล่าวเนี่ยก็คือมีการทำอยู่แล้วนะครับแต่ทำโดยที่ยังไม่ได้ไปโฟกัสนะครับซึ่งเราก็มองว่าในประมาณไตรมาส4นี้เราก็จะมีการรุกเข้าไปในเซกเตอร์นี้มากขึ้นนะครับแล้วจะในเฉพาะในปีหน้าในปี64เนี่ยเราก็จะมีการรุกเข้าไปในตลาดนี้ยิ่งมากไปกว่าเดิมด้วยครับคาดหวังการเติบโตตรงนี้อย่างไรบ้างคะของตัวพอร์ตตัวที่เป็นนอนแท็กซี่นี่เองนะครับเราก็มองว่าปีหน้าเนี่ยไปปล่อยสินเชื่อในตัวเซกเตอร์ตัวนี้ประมาณสักอยู่ในวงเงินประมาณ400-500 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณสัก
80ล้านบาทนะครับมูลค่าซึ่งก็จะเป็นการโตค่อนข้างจะก้าวกระโดดเลยนะครับอืมนะคะปีหน้าก็น่าจะเห็นการโตโหถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ดีเลยนะคะสำหรับปีหน้าใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะนอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจอื่นๆล่ะคะที่จะสามารถทำเงินได้ในตอนนี้มีหรือเปล่าครับมีครับมีหลายอย่างครับตัวอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับตอนนี้บริษัทเองก็ได้รับการอนุญาตให้เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นธุรกิจเสริมที่ทางบริษัทนั้นก็ดำเนินมาได้1 ปีเต็มนะครับปี62เป็นปีซึ่งจากประวัติที่เราเก็บมาเนี่ยรายได้ก็โตอย่างต่อเนื่องนะครับโตเป็นทวีคูณเลยครับก็คือถ้าปี62เนี่ยก็จะโตเป็น 100% ของปี61นะครับแล้วณปัจจุบันตอนนี้รายได้ของฝั่งประกันภัยเนี่ย half year ของปี63เนี่ยเราก็คือโตเกิน full year ของปี62ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็มองว่าธุรกิจในเซกเตอร์ประกันภัยที่เราทำเป็นธุรกิจเสริมของวงโคจรในธุรกิจเราเองเนี่ยก็จะสามารถเสริมรายได้ให้บริษัทค่อนข้างเยอะในอนาคตครับนะครับนอกเหนือไปจากนั้นทางบริษัทเองก็ยังมีบริษัทลูกนะครับที่เราได้ประกอบกิจการมาแล้วประมาณ 7-8 เดือนนะครับก็คือตัวบริษัทมิตรสิทธิ์เงินจำกัดนะครับตัวนี้จะเป็นบริษัทให้สินเชื่อจำนำทะเบียนเล่มนะครับจำนำอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้เราก็เปิดไปแล้วเปิดและดำเนินการไปแล้วประมาณ17สาขาครับค่ะนะคือเมื่อกี้ตัวในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยนะคะได้ข่าวมาว่าทำประกันโควิดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่ถือว่ากระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสดีมากครับล้นต้องบอกว่าล้นหลามมากเลยครับแต่ช่วงเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยกรมธรรม์โควิดเนี่ยขายได้ดีอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยครับอืมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำเงินอย่างที่คุณณชาได้พูดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้มิตรสิทธิ์เงินไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขยายตัวที่ดียังมีมิตรสิทธิ์พิโก้อีกตรงนี้ยังไงคะอันนี้ก็เป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ทางบริษัทก็ได้ไลเซนส์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวเป็นไลเซนส์พิโก้พลัสนะครับตัวพิโก้ฟินแลนซ์ที่เป็นพิโก้พลัสตอนแรกทางบริษัทเองเนี่ยตั้งเป้าว่าเราจะเริ่มขยายตัวพิโก้ฟินแลนซ์ในช่วงประมาณไตรมาส1หรือไตรมาส2ของปี63แต่เอิ้นมาเจอตัวสภาวะโควิดพอดีนะครับเลยทางบริษัทเลยตัดสินใจว่าในช่วงนี้เราอาจจะต้องชะลอตัวนี้ไปก่อนนะครับจนไปถึงประมาณต้นปีหรือกลางปีปี64ด้วยผลที่ว่าตัวด้วยเนเจอร์ตัวสินเชื่อของตัวพิโก้ฟินแลนซ์เองเนี่ยมันเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับซึ่งก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็มองว่าตัวนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะชะลอการปล่อยหรือดำเนินธุรกรรมตัวพิโก้ฟินแลนซ์ไปอีกระยะหนึ่งก่อนให้สถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติก่อนนะครับค่ะนะคะเดี๋ยวรอสถานการณ์กลับมาก่อนเนาะในช่วงนี้อะไรที่ทำเงินเราก็ไปลุยทางนั้นโฟกัสตรงนั้นดีกว่านะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตอนนี้ใช่หรือไม่ที่เราจะไปที่จะไปทำโฆษณาบนแท็กซี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่บริษัทมองแล้วก็เล็งเห็นนะครับว่าเป็นช่องทางในการลงทุนและเสริมศักยภาพทางธุรกิจของทางบริษัทนะครับคือต่อยอดตัวรถสาธารณะรถแท็กซี่ที่ทางบริษัทนั้นมีอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงพันธมิตรหรือเครือข่ายรถที่คนขับแท็กซี่ที่เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของทางบริษัทอะไรครับซึ่งก็มีอยู่เป็นประมาณสัก 10,000 คันนะฮะตัวนี้ก็คือก็ต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้นะครับทางในด้านทางกฎระเบียบของทางกรมขนส่งทางบกเองนั้นอาจจะไม่ได้เปิดกรอบหรืออำนวยความสะดวกในการให้ทำสื่อโฆษณาบนรถสาธารณะรถแท็กซี่ได้นะครับแต่หลังจากช่วงเดือนเมษามาก็ได้มีการออกกฎนโยบายใหม่ซึ่งอนุโลมหรืออนุญาตให้สามารถทำตัวการโฆษณาบนหลังรถแท็กซี่ได้นะครับรวมไปถึงการแรปสติกเกอร์บนรถแท็กซี่นะครับซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเองก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาและการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจตัวนี้นะครับเราก็มีการพูดคุยอยู่กับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ 2-3 บริษัทที่เป็นเจ้าใหญ่ในด้านสื่อโฆษณาเพื่อจับหาพันธมิตร
ที่แข็งแกร่งนะครับทางด้านสื่อโฆษณาแล้วเรามาเป็นพันธมิตรร่วมกันในการลุกตลาดตัวนี้ซึ่งผมมองว่ามีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงมากเลยครับค่ะนะคะเราคาดหวังที่น่าจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่คะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าคาดหวังไหมคะว่าจะเติบโตทำรายได้สักเท่าไหร่สำหรับตรงนี้คือความชัดเจนน่าจะได้ประมาณสักช่วงต้นปีครับต้องปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าต้นปี64นะครับแล้วเราก็มองว่าปีหน้าเราจะสามารถออเปเรตตัวธุรกิจตัวนี้ได้ครับนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะถามหน่อยว่าปีนี้เอาล่ะธุรกิจหลักๆของคือถ้าเป็นธุรกิจที่ทำเงินและเป็นรายได้หลักของเราก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ใช่ไหมคะอันนี้คือรายได้หลักนะคะรองลงมาก็คือในส่วนของตัวของธุรกิจประกันภัยทั้งรถยนต์แล้วก็โควิดเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องถามก็คือว่าคือในส่วนของตอนนี้นะคะคือเราด้วยความที่เราปล่อยทำธุรกิจกับปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยหลายคนก็มีความกังวลค่ะคุณณชาว่าเอ้าแล้วความสามารถในการเก็บหนี้เป็นยังไงบ้างลูกหนี้ของเราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบในหลายๆด้านถึงแม้ว่าจะเป็นการคลายล็อกดาวน์มาแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีต่างๆเนี่ยมีผลกับการเก็บหนี้ของเราหรือเปล่าคะครับก็ต้องยอมรับนะครับในสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันแล้วก็ในสภาพของตัวภัยโควิดณปัจจุบันนะครับที่ก็มีส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมแท็กซี่พอสมควรเลยครับทางบริษัทเองนั้นก็มีมาตรการในการผ่อนปลนแล้วก็ช่วยเหลือพี่ๆคนขับรถแท็กซี่อยู่หลายมาตรการนะครับซึ่งเราก็เริ่มต้นช่วยเหลือตั้งแต่ก่อนที่ทางภาครัฐจะมีนโยบายออกมาตามไปนะครับช่วงเดือนมีนาเราก็มีการลดนะครับลดแล้วก็ผ่อนปลนค่างวดให้คนขับแท็กซี่อย่างทั่วหน้านะครับทั้งบริษัทเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบครับมีผลกระทบในด้านของทางโควิดนะครับในช่วง 2-3 เดือนแรกแต่ปัจจุบันนั้นตอนนี้ก็กลับมาได้ประมาณสัก 70% แล้วครับจากปกตินะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้ก็มีผลกระทบกับตัว NPL นิดนึงนะครับซึ่งปกติเนี่ยต้องบอกว่าทาง NPL ของทางบริษัทเลสซิตี้ลิสซิ่งนั้นต่ำมากๆนะครับถ้าไปดูประวัติย้อนหลังเนี่ย NPL ของทางบริษัทเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 1.5% ตลอดเวลานะครับซึ่งถือว่าต่ำมากสำหรับอุตสาหกรรมครับแต่ตอนนี้ก็น่าสิ้นไตรมาส2ที่ผ่านมา NPL ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5%นะครับแต่นี้ก็คือมีจากหลายๆปัจจัยครับก็คือมันจะมีทั้ง NPL ที่เป็น NPL จริงๆด้วยกับอีกอย่างนึงที่ทางบริษัทเล่นภายในก็คือเป็น NPL ที่จะเรียกว่า NPL เทียมก็ได้ครับเพราะมันเกิดขึ้นจากการผ่อนปลนที่เราผ่อนปลนให้ทางลูกหนี้แต่คราวนี้มันถูกนับเข้าไปเป็น NPL ด้วยครับนะคะพูดถึงกระแสเงินสดของเราอะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแข็งแกร่งครับแข็งแกร่งครับตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็อย่างที่เรียนครับค่างวดที่เราเรียกเก็บได้ปัจจุบันก็อาจจะเรียกเก็บได้อยู่ประมาณสัก70%นะครับ 70% ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับจะเห็นสภาวะที่มีการปรับตัวดีขึ้นอยู่ทุกเดือนเลยครับซึ่งก็ยังให้ความมั่นใจกับนักลงทุนทุกท่านได้นะครับว่าทางบริษัทนั้นยังแข็งแกร่งครับแล้วก็ performance ยังดีอยู่ครับเหมือนรู้ใจจริงๆกำลังจะให้ฝากถึงนักลงทุนเลยนะคะก็ตรงนี้ก็ยืนยันว่าแข็งแกร่งจริงๆและอีกประเด็นหนึ่งสุดท้ายแล้วค่ะหลายคนนะช่วงนี้กระแสการเพิ่มทุนมาเยอะมากของเรามีมุมมองแนวคิดยังไงกับตรงนี้คะการเพิ่มทุนก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ทางบริษัทก็มีการศึกษาอยู่ในขั้นเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะว่าก็ด้วยสภาวะปัจจุบันนั้นสถาบันการเงินที่เป็นสปอนเซอร์ของทางบริษัทหลายๆสถาบันก็อาจจะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับทางบริษัทนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับกับการขยายสินเชื่อของทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่เรียนก็เรายังสามารถเรียกเก็บค่างวดจากลูกหนี้เราได้เป็นเกือบจะปกตินะครับแต่ก็คือถ้าเรามองไปในอนาคตว่าเราอยากจะโตอย่างก้าวกระโดดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับว่าธุรกิจลิสซิ่งเป็นธุรกิจที่เป็นเงินต่อเงินนะครับเพราะงั้นมันก็ต้องใช้เม็ดเงินค่อนข้างเยอะแล้วรวมไปถึงว่าทางบริษัทนั้นก็
มีแนวคิดนะครับเพื่อจะทำ M&A หรือทำการควบรวมกิจการในอนาคตด้วยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดเฉยๆนะครับเพื่อว่าจะให้บริษัทนั้นโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็โตอย่างมีความมั่นคงนะครับซึ่งก็ต้องใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่บริษัทศึกษาอยู่ครับในการเพิ่มทุนครับค่ะนะคะโอเคต้องขอขอบคุณคุณนัชชามากๆที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะให้ข้อมูลกับเรานะคะแล้วมาอัปเดตอีกนะคะข้อมูลถ้ามีข่าวดีต่างๆเนาะนะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมากครับสวัสดีครับ